เกี่ยวกับเรื่องโครงการผันน้ำท่วมเมืองนครนะครับที่กรมชลประทานได้ทำโครงการขนาดใหญ่ใช้งบประมาณ 9,580 ล้านบาทวัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการจะสร้างคลองระบายน้ำผันน้ำท่วมเมืองลงทะเลอย่างรวดเร็วนะฮะเป็นคลองคอนกรีตลงทะเลอย่างรวดเร็วซึ่งในความเห็นของกระผมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นธรรมชาติเมืองนครศรีธรรมราชนะครับเป็นเมืองที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติอะไรที่มีคุณค่ามหาศาลมาตั้งแต่โบราณและผู้คนก็ได้ปรับตัวเองอยู่กับธรรมชาติมาอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็พัฒนาเจริญรุ่งเรืองมาตามลำดับพอฝนตกในหน้าฝนก็เริ่มตกในพื้นที่ทั่วไปนะในพื้นที่สูงน้ำก็จะค่อยไหลลงมาพื้นที่ข้างล่างนะฮะแล้วก็จะต้องท่วมขังในที่ที่ควรท่วมที่เป็นภาวะธรรมชาตินะฮะตรงไหนที่เป็นที่ลุ่มที่ต่ำน้ำต้องท่วมขังพอการที่น้ำไหลลงมาตามธรรมชาติแล้วท่วมขังตามพื้นที่ที่ก่อนจะลงทะเลนี่นะครับน้ำเหล่านี้ก็จะซึมลงสู่ใต้ดินนะรักษาเก็บความชุ่มชื้นไว้เพื่อรองรับภาวะแห้งแล้งในฤดูร้อนที่จะมาถึงการที่น้ำได้ซึมลงสู่ใต้ดินอยู่ตามผิวดินอย่างพวกนี้นะมันจะไปเอื้อต่อบรรดาพืชผลทั้งหลายพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติที่เชื่อมโยงกันมากมายนะในระบบนิเวศของธรรมชาติเพราะฉะนั้นการที่อยู่ๆกรมชลประทานมองอยู่เพียงด้านเดียวว่าจะเอาน้ำท่วมเมืองนครลงทะเลอย่างรวดเร็วพอเอาน้ำลงทะเลอย่างรวดเร็วนี่นะครับน้ำที่เคยซึมลงสู่ใต้ผิวดินอะไรต่อมีอะไรนะก็จะหายไปด้วยพอหายไปด้วยท่านเคยนึกบ้างไหมว่าเมืองนครศรีธรรมราชมีโบราณสถานโบราณวัตถุที่มีคุณค่ามากคือองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะซึ่งเป็นแหล่งแรกนะครับเป็นแหล่งแรกที่รับพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามาสู่ประเทศไทยและเผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยณวันนี้เมืองนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกที่รับพุทธศาสนาลังกาวงเข้ามามีองค์พระบรมธาตุเจดีย์เหมือนกับจะเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากท่านเคยคิดบ้างไหมว่าการที่ท่านเอาน้ำที่มาท่วมมาท่วมอยู่ในที่ลุ่มทางฝากตะวันตกแล้วก็ค่อยๆดันมาทางฝากตะวันออกเนี่ยก็จะทำให้แผ่นดินบริเวณวัดพระบรมธาตุนี่นะครับมีความชุ่มชื้นเก็บความชื้นไว้ในดินแล้วก็ความชุ่มชื้นเหล่านี้นะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยดำรงพระบรมธาตุไว้นะครับท่านเคยคิดบ้างไหมถ้าพอน้ำลงทะเลไปเร็วๆอย่างนี้พอน้ำบริเวณวัดพระบรมธาตุใต้น้ำใต้ผิวดินแห้งแล้งนะท่านเคยคิดบ้างไหมว่าพระบรมธาตุที่เป็นเจดีย์ที่งามสง่ามาแต่โบราณนี่นะอาจจะซุดตัวได้ท่านเคยคิดบ้างไหมคือพอเราไปกระทำอะไรก็ตามที่ผิดจากธรรมชาติถ้ามองแบบคนมักง่ายคิดแบบง่ายๆก็ดีแล้วเดี๋ยวน้ำลงทะเลไปอย่างรวดเร็วแต่ท่านลืมนึกว่าในระบบนิเวศมันเชื่อมโยงกันหมดน้ำที่ซึมลงสู่ผิวดินก็ช่วยรักษาความชุ่มชื้นในดินรักษาอะไรรักษาก็เหมือนกับพอเอาน้ำแห้งทรายมันก็ซุดได้นะฮะพวกนี้จะส่งผลต่อองค์พระบรมธาตุเจดีย์นะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะเรียนผู้บริหารบ้านเมืองผู้มีอำนาจหน้าที่โดยเฉพาะกรมชลประทานนะเวลาท่านคิดจะทำอะไรจะพัฒนานี่ท่านพยายามชวนเชิญคนผู้รู้ในหลากหลายสาขาวิชามานั่งวิเคราะห์ให้ลึกๆท่านอย่ามองอยู่มุมเดียวนะท่านมองอยู่มุมเดียวกรมชลประทานนี่ผมยืนยันว่ากรมชลประทานนี่ทำอะไรเสียหายเยอะมากแล้วผมก็ประกาศมาหลายครั้งว่าผมยินดีจะไปพูดคุยบนเหตุบนผลเพื่อจะรักษาบ้านรักษาเมืองของเราไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้ดำรงตนอยู่อย่างมีความสุขอย่างอยู่อย่างปกติสุข
แล้วก็มีความมั่นคงสืบทอดต่อไปอย่างยาวนานถ้าอยากคิดอะไรแบบมิติของท่านคิดอย่างเดียวนะพอคิดอย่างเดียวแล้วมันกระทบสิ่งแวดล้อมกระทบไปหมดผมชอบคุยหลายครั้งแล้วว่าพื้นที่ประเทศไทยหรือระบบนิเวศทั้งหมดนี่ก็เหมือนกับร่างกายเรานะฮะร่างกายของเราทั้งหมดเนี่ยนะเราทานข้าวทานอาหารหายใจดื่มน้ำมันก็ไปเอื้อทั้งร่างกายพอถ้าท่านทำอะไรผิดไปอย่างหนึ่งหรือผิดปกติไปอย่างที่ฝืนธรรมชาติร่างกายเราก็จะกระทบไปหมดนะจะกระทบไปหมดท่านลองทานสารที่เป็นพิษเข้าไปหรือวันไหนท่านทานน้ำน้อยท่านดื่มน้ำน้อยหรือท่านทานอาหารเป็นพิษมันก็กระทบไปทั้งร่างกายนะเพราะฉะนั้นกรมชลประทานก็เหมือนกันเวลาท่านจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องน้ำเนี่ยนะครับท่านจะต้องคำนึงถึงระบบนิเวศในธรรมชาติให้มากท่านอย่ามองอยู่เพียงมุมเดียวท่านจะเอาน้ำลงทะเลเร็วๆอย่างนี้มันผิดธรรมชาติพอเกิดความแห้งแล้งในดินในพื้นดินในน้ำใต้ดินน้ำผิวดินพอแห้งไปหมดเลยนะอย่างน้อยบริเวณพระธาตุเนี่ยองค์พระธาตุจะทรุดนี่น่าเป็นห่วงเป็นประเด็นที่ฝากเป็นกรณีพิจารณาเป็นพิเศษด้วยครับ